ะเป็นตัวเครื่องพิมพ์ที่นะครับก็ไม่มีชำรุดเสียหายนะครับอันนี้จะเป็นที่ใส่แบตนะครับจากนี้จะเป็นตลับมือของคุณลูกค้านะครับเราจะลองเอาตัวเทสมาใช้นะครับวิธีการใส่หมึกก็ติดเลยแกะตัวนี้ออกไปนะครับเดี๋ยวเอาด้านนี้เข้าด้านในนะครับแล้วก็ตัวนี้ล็อกนะครับล็อกเรียบร้อยนะครับนะครับเปิดแล้วรอเครื่องสักครู่นะครับนี่ก็วิธีการใส่นะครับที่เราต้องการก็วันนี้เรา15นะครับ18ครับก็กดโอเคนะครับเดี๋ยวลบใหม่หมดนะแล้วก็เริ่มใหม่ที่ตรงนี้นะครับ insert นะครับก็กดวันที่ที่เราต้องการนะครับแล้วก็โอเคนะครับนี่ก็ปรับขึ้นลงได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้เอาขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็ลองยิงได้ลองกับกระดาษขาวนะครับลองกับตัวนี้ครับจะลองเพิ่มตัวหนังสือไปด้วยนะครับเป็นช็อปครับนะครับก็กดโอเคนะครับลองกับซองพลาสติกนะครับอันนี้มันครั้งแรกนะครับเราลองกับกระดาษ A4 นะครับอันนี้จะเป็นวิธีใช้งานเบื้องต้นนะครับเพื่อเทสว่าสินค้าใช้งานรับปกติหรือเปล่าส่วนรายละเอียดทั้งหมดสามารถดูได้ที่หน้าเว็บนะครับวิธีการเซตตั้งค่าต่างๆนะครับอันนี้แบตเตอรี่นะครับเสียบปลั๊กก็จะขึ้นไฟสีเขียวนะครับถ้าเราเสียบเข้าดูชาร์จแล้วตัวแบตเตอรี่ก็จะเป็นสีแดงนะครับอันนี้ถ้าหน้าจอพักนานเขาก็จะ
ประหยัดพลังงานโดยการดับหน้าจอนะครับก็แค่นิ้วจิ้มเช็คสินค้าเรียบร้อยครับใช้งานได้ปกติพร้อมจะส่งครับ